นั่นคือหลักการปกครองตนเหยียบไปทะนงไม่ได้นะครูบาอาจารย์ไม่อยู่ใครก็ไม่เคารพอย่างนั้นไม่ได้นะแค่อย่างนั้นยังไงก็อยู่ไม่ได้วันนี้เพราะไม่มีหลักธรรมวินัยรับรองอันนั้นกิเลสรับรองน่ะหมกอยู่ครูบาเมื่อครูบาอาจารย์จากไปแล้วไม่มีความหมายอยู่ด้วยกันแต่มีความหมายไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีใครเป็นผู้ใหญ่คนน้อยเราเป็นผู้ใหญ่คนเดียวนั่นแหละการทำนายการทำนายอย่างนั้นตามหลักธรรมวินัยก็เคารพตนเองแม้ที่สุดครูอาจารย์จะอยู่หรือไม่อยู่ความคงเส้นคงวาตามหลักธรรมวินัยนั่นเป็นเรื่องความจำเป็นของพระของเนรแต่ละองค์ที่จะปฏิบัติให้อย่างเข้มงวดกวดขันจะไปได้มาไหนให้บอกให้ลาผู้หัวหน้าอย่าไปแบบสุ่มสี่สุ่มห้านะถือว่าตัวนี้หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งไปแล้วนั่นแหละคนนั่นจะเริ่มเร็วไปเรื่อยๆหลักธรรมหลักวินัยต่างหากเป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องยืนยันความศักดิ์ศรีดีงามแก่พระนอกนั้นไม่มีการบิดาบาทกันอย่าลุกดีลุกลนดังที่เคยพูดแล้วนั่นบิดาบาทเป็นมัดหมายของว่าไงก็คือปฏิบัติตามจารีตของพระอันนี้มีความต้องรวมไปตลอดเวลาเท่ากับเท่ากับทำความเพียรไปเองเดินไปบิดาบาทในหมู่บ้านก็มีแต่ทำความเพียรไปไม่สนใจกับอะไรนี่นั่นเรียกถูกแล้วข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันอันนี้ที่ผมหนักใจหนึ่งจะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปอีกเรื่องข้อวัดปฏิบัติผู้มีความขยันหมั่นเพียรผู้ดีเอาใจต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อครูต่ออาจารย์เพราะลูกครูอาจารย์ผู้นั่นจะตายเยื่อแม่มันเกลี้ยงกลางๆขวางวัดอยู่นั่นมีเยอะนี่เห็นมาแล้วนี่เข็ดนะเพราะฉะนั้นจึงว่าอย่าให้เห็นดีนั่นในวัดนี้ว่าถ้าเราเห็นด้วยตาของเราแล้วยังไงก็เอาไว้ไม่ได้มันชัดเจนอยู่กับครูบาอาจารย์เราอกจะแตกจริงๆเพราะให้คนท่านมีความผาสุกอยู่เย็นใจของท่านเพราะท่านขันแก่มากแล้วมากแล้วลงไปเดินพระเนรที่เข้าไปก็ไปจีบไปขวางท่านนั่นสิเห็นเราคอยดูแลแนะนำตักเตือนสั่งสอนทุกด่าว่าเก่าหรือตกลงเลยเราเลยจะตายนักศึกษาจะวิ่งทางด้านไหนด้านไหนข้อวัดปฏิบัติก็เร็วๆไหลๆอะไรนั่นมีแต่ความรู้หลังเดี๋ยวออกไปแล้วมันก็ยังนั่นเห็นไหมล่ะใครอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มามากขนาดไหนในเรื่องในราวอะไรมันเหมือนไม่เคยได้ศึกษาอารมณ์เลยไปก็เอาลัทธิของตัวเองนั่นแหละเหยียบหัวตัวเองลงไปไม่มีเครื่องหมายว่าเป็นผู้ศิษย์ผู้ครูอะไรเลยดีไม่ดีก็เอาชื่อของครูบาอาจารย์ไปขับจำหน่ายขายกินเห็นอย่างเด่นชัดอยู่แล้วลูกศิษย์ท่านจำมั่นลูกศิษย์ท่านจำมั่นโถออกหน้าออกตาผมไม่รู้เรื่องอะไรเห็นอยู่รู้อยู่ความเคารพกันมีสำคัญมากเนนอย่าคึกอย่าขนองหน้าไม่ได้นะมองไปเวลาไหนตำหูตำตาจนสมองจะไหลหนึ่งมันตำเข้าไปลึกมันไม่ทราบเป็นยังไงนะเราก็ไม่ได้นั่งตั้งหน้าตั้งตาที่จะมายกโทษให้กองหมู่เพื่อนแล้วรักหมู่เพื่อนไว้ด้วยความเมตตาสงสารแล้วก็สอนก็สอนตามความเมตตาสงสารทุกแง่ทุกมุมเวลากิริยาแสดงออกมันเป็นเทวทัศน์ไปนี่เห็นมากมีคุณลักษณะคึกขนองนะเด่นมากนะในกิริยาของพระข้างในมองอะไรมันเห็นมีแต่อันนี้ออกหน้าออกหน้าเห็นนี่มันก็เป็นฝอยของราคะตัณหานั่นเองเป็นฝอยเป็นกิ่งเป็นแขนง
เล็กๆแล้วมันก็โตของมันจากเล็กๆนั่นเนี่ยไปความคุ้นความวานนี่มันเป็นนิสัยมาตั้งแต่คารวะอยู่แล้วมาเป็นภาพเป็นเน้นมันก็แสดงอยู่จนได้มาอย่างหยาบมันก็เห็นอย่างที่นั่นเพราะมันขัดกันกับเพศอะไรแสดงมาภาพมันก็เห็นเพศที่สะอาดเพศพระพุทธเจ้าเพศสาวกท่านเพศผ้ากาสาวพันธ์ที่เป็นเพศที่สะอาดมากอะไรผ่านนิดนึงมันก็รู้ทันทีจริงความสกปรกดำดำด่างด่างมาติดผ้านิดนึงก็เห็นผ้าขาวอันนี้เพศนี้เพศขาวเพศสะอาดอะไรนิดมันก็รู้ที่นี่รู้มันก็แสลงสิอันนั้นเหมือนเพศคารวะเพศของพระของเนียนไปแสดงกิริยาอย่างนั้นนั่นก็สะเทือนมองเห็นมากจะเป็นแต่อย่างนั้นกับมองดูภาพดูเนียนนี่มันเป็นยังไงลักษณะท่าทางของกิเลสราคะตัณหาความคิดความกังวลแสดงออกให้เห็นจนได้ละไอ้กิ่งของมันกระแหน่งของมันออกมาไม่มากมันก็ออกมาจากส่วนใหญ่นั่นแหละมันต้องเป็นเรื่องผลักดันอยู่ภายในให้ออกมาทำให้มันน่าดูแล้วข้างในควรถ้าเดินคนดังที่เคยปฏิบัติมาเด็กหนุ่มเด็กอะไรอยากให้เข้าไปจีนจ้าข้างในนะจะใช่เด็กให้ใช่ดูเด็กก่อนเข้าไปเกี่ยวข้องในครัวนั้นมีประสาทผู้หญิงถึงจะมีน้อยก็ตามเป็นสิ่งที่ต้องระวังทั้งนั้นแหละต้องรักษาถึงเวลาที่จะทำข้อวัดอะไรก็ให้ปฏิบัติดูตัวของเราก็ทำข้อวัดปฏิบัติทุกด้านทุกทางเราทำเพื่อเราทั้งนั้นก็เรามาบวชเพื่อเราปฏิบัติก็เพื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นไม่เพื่อเราจะเพื่อใครแต่เราก็ทั้งแก่ทั้งไปทุกวันทุกวันนี้ไม่อยากเล่นของอะไรนะผมขนาดนั้นผมทนเฉยๆนะสังเกตตอนเช้านี่มันกำจัดในงานได้ผมทนมันทนตัวหัวใจคนหัวใจจะของเลยจะพังบินทบาทเหมือนกันเต็มหินลำบากนี่แล้วก้มไปก้มมาก็ยืนยันเขาที่เห็นตัวเขาได้ใส่บาตรเขาก็ดีใจพอใจเขาไม่ได้คิดหลายเนี่ยหลายถามใครจะพุ่นกับใครเป็นอันขาดนะไม่ได้นะความพุ่นนี่เป็นที่มาแห่งความเสียหายตลอดถึงขั้นล่มจมได้เขาอยู่ของเขาเราอยู่ของเราไม่รู้อะไรกับใครหน้าที่ของใครของเราทำไปเสร็จแล้วหนีหลีกไปอย่ามายุ่งนี่พระองค์ศาลาแบบนี้อย่ามายุ่งเคยปฏิบัติยังไงสอนเรียกว่าญาติเหล่านี้สอนมาไม่ทราบว่านานเท่าไหร่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติอันนี้ไม่เคยเคลื่อนคลาดไม่ว่าจะอยู่จำนวนมากจำนวนน้อยในป่าในเขาก็ได้ปฏิบัติอย่างนี้พระอยู่ไหนก็เป็นพระเนี่ยอยู่ไหนก็มีข้อปฏิบัติของพระมีธรรมวินัยของพระประจำตลอดเวลาจะไปเลือกการสถานที่ไปเลือกเวลาที่ไหนมันปัญญาเป็นพระที่น่าเคารพกราบไหว้บูชาอยู่กับผมมาตั้งเท่าไหร่ร่วม30ปีแล้วผมยังไม่เคยได้ดุท่านปัญญาเลยผมก็ชมเป็นพระที่ควรเคารพบูชาเพราะงั้นให้หมู่เพื่อนเคารพทั้งหัวหน้าและเคารพกันโดยลำดับบรรดาอย่าคึกอย่าขนองพิยามายาอันนี้ที่อย่างประชาชนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเขาก็มีหูมีตาเหมือนกันนอกจากเราไม่สนใจตัวเองทั้งนี้ผู้ปฏิบัติต้องดูตัวเองตลอดใครจะดูเราไม่ดูเราเรื่องเราดูเราต้องเป็นหลักพื้นอยู่ในหัวใจของเราจิตญาณของเราฉะนั้นนอกจากนี้ไปประชาชนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องตาก็มีหูก็มีใจก็มีถ้าเราประมาทสักนิดหนึ่งมันก็แสดงออกนอกเลยแล้วสบายประมาทปิยามารยาความเคลื่อนไหวไปมามากน้อยมันก็กระจายไปแล้วนั่นมันออกมาจากเจ้าของไม่ได้ออกไปจากใครจะให้เจ้าของไม่นำพากับเจ้าของเลยมันถึงได้กิเลสมันถึงได้ออกเพ่นพ่าน
นี่เขาขยะขยะนั่นนักเข้าไปเป็นอย่างนั้นแต่วัดไหนก็โอ้เหมือนกันหมดมันปรุงธรรมสังเวชมันก็พอที่จะร่มเย็นบ้างไปวัดนั่นไปวัดนี่ไปวัดไหนก็แบบเดียวกันมันก็น่าทอดอะไรตายอยากไปหมดสังเวชแหละศาสนานี่จะหมดหมดอย่างนี้เองเนี่ยมันคิดได้ด้วยการคนเรานี่พอครูอาจารย์ไม่อยู่เพียงชั่วผู้ชั่วขณะกิริยาการแสดงให้ทิ่มหูแทงตาเข้ามาแล้วเนี่ยนี่ทำไงอะไรป้าเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เชื่อตัวเองไม่ได้ที่แสดงกับกิริยามาให้คนอื่นได้ดูแบบสรุปสังเวชนั่นเจ้าของเชื่อตัวเองมั่นใจในตัวเองในการปฏิบัติตามหลักธรรมแบบนี้นานแล้วใครจะดูไม่ดูเราดูอยู่ตลอดเวลานี่เมื่อเราดูตลอดเวลาแล้วใครก็มีหูมีตาหัวใจของมนุษย์ด้วยกันมันก็รู้นี่เราไม่ดีแค่อย่างเดียวนั่นเลวไปหมดนะนี่ผมยิ่งมีตัวมากเกี่ยวกับเรื่องการแนะนำสอนความพูดของพระของเนียนเราเกี่ยวกับว่าจะไม่ว่าละมันเลวอยู่อย่างนั้นก่อนรู้อยู่แล้วแล้วถ้าเราก็ยิ่งเลวเนียนเรายิ่งเลวเข้าไปเดินแบบธรรมดาแล้วไม่มีเกาะมีดอนนะเป็นทะเลมูดทะเลพูดกันตามกันหมดศาสนาเป็นของสะอาดก็เลยกลายเป็นเครื่องมือของมูดของพูดไปหมดมูดพูดคือกิเลสนั่นแหละมันเอาไปใช้หมดก็ไม่เห็นเหลือตัวนี่ก็ดีอย่างนั้นเห็นไหมเอาเพศของพระไปบังหน้าบังหน้าทำความเจ้าชาติละมุกไปทุกอย่างตรงนั้นเพราะพระนี่ใครไม่อยากแตะต้องพระกาสาวพัดเป็นสำคัญไม่อยากตำหนิติเตียนออกมาทางกิริยามารยาทความพูดความจาแต่เรื่องหูเรื่องตานั้นมันติดไม่อยู่มันต้องได้รู้ได้เห็นได้คิดในหัวใจก็ดีนี่ดิติมันตัวเลขตัวเลขตรงนี้เห็นอยู่แน่ได้ยินอยู่กิริยาที่โสกโปกโลภุงลังมันก็ต้องคิดในหัวใจคนไอ้ที่ไหนก็แบบเดียวกันแบบเดียวกันคนหน้าสรุปสองเรื่องจะว่าไงในช่วงนี้พระที่หน้ากล่าวว่าบูชาณตัวนี้มึงหมดตระหนักนั่นเองนี่กลายมาเป็นเพศของพระเป็นเพศหน้าด้านไปเลยนะเพราะอาศัยผ้ากาสาวะครอบหัวอยู่ใครก็เขายินใครเขาไม่ว่าไม่ติเตียนออกทำมารยาทคำพูดคำจาแล้วเราก็เลยทะนงไปเยอะไม่รู้ตัวผ้าเหลืองครอบหัวแล้วก็ทะนงวัดเรานี่อยู่ขนาดนี้ก็นะก็ยังที่เห็นเนี่ยยังรู้ว่ากันตลอดเวลาบ้างมีวัดอื่นแล้วมีใครแนะนำสั่งสอนใครแล้วจะเป็นยังไงไปอีกวันนี้ทั้งหลายก็กระซ่าอยู่แล้วอย่างผมเองผมก็ทราบมาตัวของผมเองว่าดูด่าว่ากล่าวซึ่งว่ากดขันเพราะเราเคยปฏิบัติตัดตัวของเรามาอย่างนั้นด้วยเมื่อหมู่เพื่อนมาก็มาเพื่อความดีความดีนี่เกิดจากอะไรถ้าไม่เกิดจากการจากความซึ่งว่ากดขันนั่นเราก็ต้องแนะนำอันนี้ออกใช้เพื่อความดีอีกเนี่ยทีเดียวเขาว่าเราดูตัวนี้เป็นธาตุแหลกเหลวนั่นที่จะไปเหยให้ดูให้ด่ามันไม่ไปดูนี่กิเลสมันไปอย่างนั้นน่ะดูสิตรงไหนที่เขาไปแตะหัวมันมาตำหนิตรงนั้นเสียอย่างว่าครูอาจารย์ดุเจ้าของเร็วขนาดนั้นมันไม่ดูคนเรานี่แหละที่สำคัญเพราะงั้นให้ดูตัวเองการศึกษาสติเท่านั้นน่ะมันจะเคลื่อนไหวไปแหละจนกิเลสจะออกทันทีเพราะมันอยู่ปากครอบอยู่แล้วดันอยู่ตลอดเวลาปิดครอบอยู่มันกำลังดันอยู่เปิดประตูได้แน่นอนขึ้นมากใช่ไหมได้ขึ้นเปิดประตูให้หมาขึ้นมาใช่ไหมได้ขึ้นให้จำมันนะเรื่องความเคารพกันในสำคัญขอวัดปฏิบัติใครมีหน้าที่อะไรๆที่เคยจัดเคยแจงกันไว้ให้ปฏิบัติตามนั้นจะมาละหล่อเลยเหลวไหลนะอันนี้ขวางตามากจริงๆนะเพราะมันเคยขวางมามากต่อมากแล้วโยมหมู่ข้างหน้าเนี่ยเกี่ยวมาตั้งแต่ไหนแต่ไร
ทางปริยัติก็เคยค่าข้าวคุกข้าวกันมาสมากกว่ามากนานแต่ตอนนานนั้น7ปีเป็นทางปริยัติก็ดีจากนั้นก็ออกมาปฏิบัติมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติครูบาอาจารย์ผลมันดีที่ไหนบ้านไหนมีคนเคารพเรื่องแต่มากไม่อยู่ในนั้นเขาอยู่แต่บ้านเขาไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเขาคอยอาศัยข้าวมากินนั่นผลมากมีแต่กินข้าวเฉยข้าวเปล่ามันก็ไม่สนใจภาวนาโน่นอ่ะตอนเอาอย่างนั่งมันก็ไม่งกไม่ง่วงอาหารไม่มากอาหารไม่มีกินข้าวปลอมจะไปกินหน้าอะไรข้าวเหลือเหลืองก็อิ่มข้าวทำมีเหลืออยู่บ้างก็ล้างแล้วใส่ตุกกระจอนกระจายล้างบาดเสร็จแล้วเข้าทางกลมเท่านั้นแหละมันเอาขนาดนั้นมาการกินนั่นถึงได้พูดอย่างเต็มปากไม่มีคำว่าสัตว์ประทานถอดมาจากความจริงที่จะความปฏิบัติมามันเดินตายนี่มาหาหมอเพื่อนผมพูดจริงๆนะผมหนักจริงๆเรื่องความเพียรนี่เนี่ยเรามันหนาฟัดมันพิษนั่งลมหายใจมันไม่ได้ออกจมูกมันออกหูชูซ่าชูซ่าออกหูอื้อหมดเพราะมันเหมือนอันเพียเดินจงกระเวนสมาธิมาถึงหมู่บ้านพักแต่การฟังนั้นหนักเพียทั้งนี้ทั้งนั้นเวลาต้องทำนี่เสมอเย็นๆกลางคืนไปดีนะไม่ค่อยเพียมากเพราะอาหารมันเพียแต่ความเพียไม่ถอยความเพียมันดีจริงทนเอาทุกขนาดนี้ทนนอนท้องที่นี่ถูกมีอาศัยยาหนึ่งนะอะไรนี่นี่นะแล้วจะต่อดีบ้างที่จนหมดเลยนอกจากหายที่ใช้บางไปอยู่กับบ้านอ้นกับกัดอ้นเขาแล้วนี้กันอ้นหยอกนี่กัดออกนางเลือดสาดออกกัดอ้นเขาแล้วนี้สั่งเอาตั้งไปพร้อมฟังใจดีก็เด็กอันนี้มันเอาหลักการปฏิบัตินี่ก็มุกปอกมันมันไอ้เลยมันต้องแว่แว่เลยนี่ใส่ไปเหมือนนางขาตอนล่างมีคนมันเป็นที่ไหนก็เลยรับมันเดือดขึ้นเดือดขึ้นเลยว่า